หน่วยทหารพัฒนาจัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่าย4หมู่บ้านในเขตอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีพันเอกอนุมาตรผิดชอบผู้บังคับหน่วยบัญชาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาการ1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยยังคงจัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้กับราษฎรผู้ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยนำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตรจำนวน4คันออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแบบปรูพรมให้กับหมู่บ้านกันดารบ้านที่แห้งแล้งหมู่ที่1บ้านสมอทองหมู่2บ้านละวะหมู่3บ้านโปร่งข่อยหมู่4ตำบลทองหลางอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวไทยภูเขาเผ่าปะปากะยอร้อยละ 80% ที่กำลังประสบภัยแล้งขาดน้ำอุปโภคบริโภคเนื่องจากแหล่งน้ำดิบผนับผลิตน้ำประปาในหมู่บ้านขาดแคลนโดยกำลังพลพร้อมรถน้ำไปตั้งจุดกลางหมู่บ้านในเขตหมู่4ทั้ง4หมู่บ้านให้ราษฎรนำภาชนะมารองน้ำไปใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและนำรถบรรทุกน้ำไปเติมในถังกลางหมู่บ้านเพื่อสำรองไว้ให้กับประชาชนได้ใช้เป็นส่วนรวมซึ่งจะช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลายหากหมู่บ้านใดได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคสามารถร้องขอผ่านผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสานขอความช่วยเหลือมายังหน่วยงานเพื่อที่จะได้นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วออกพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนในลำดับต่อไป